่วนใหญ่คนสูงอายุที่ไปฉีดก็ไม่ค่อยมีอาการออนเหนื่อยบ้างไหมไม่ไหวแล้วไปละข้ามขวาออนคือความภูมิใจของพี่มากเลยเจ๊สามพิซซ่าเห็นดาบหน่องไหมได้เซ็ตหนึ่งเดี๋ยวพี่ได้ไอติมพรุ่งนี้ได้เซ็ตหนึ่งพี่หน่องได้ไอติมพรุ่งนี้หรอใช่เดี๋ยวพี่หายใจเจ๊ขอหน่อยพิซซ่าหน่อยวันนี้พี่เลี้ยงพิซซ่าเย้ให้กินหน้าอะไรบ้างหน้าชีสโฟชีสมาเลยจ้ะหน้าชีสหน้าซีฟู้ดเนาะแล้วก็เปปเปอโรนี่นะเจ๊โทรเร็วๆเดี๋ยวมันมาส่งไม่ทันเวลามากใช่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต้องเกลือเทศปุ้มจิตคะปุ้มจิตปุ้มจิตดีใจอะไรมีคนไหนชอบฉันฉันจะเอาลงฉันจะให้เขารู้ฉันจะเอาลงฉันจะให้เขารู้ใครที่ส่งข้อความหาปลื้มจิตนะคะแล้วเป็นอย่างนี้มาแสดงตัวหน่อยเดี๋ยวเขาจีบพี่ปลื้มจิตเออเขาเป็นเอามากทั้งแฟนเออเขาเอออาการหนักแล้วแหละปูเหมือนแบบหายเหนื่อยเลยอ่ะแรงมาเหนื่อยหายเหนื่อยเลยWhoo!
เอาเอ๊ะญี่ปุ่นกำลังวอร์มจะแข่งจ้าไปประบาลไปกินเงินฟรีพี่น้องหน่อยวันนี้พี่น้องเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงไอติมค่ะเลี้ยงไอติมมาเลยตอนเอาอะไรพี่เอาโค้กเอาไป2ขวดเอา2ขวดเอา2ขวดได้ได้โค้กได้หน้าแม่แจ๊คเอา2แท่งดิแม่แจ๊คอุ๊ยพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ค่ะได้กินทุกวันใช่ป่ะไวน์ค่ะไวน์แก้วใครอ่ะใครลืมแก้วเควิน2แท่งไปหยิบเลยไปหยิบเลยลงไปชี้พี่น้องเร็วๆแล้วก็ลืมแก้วอันนี้แก้วใครคะแก้วพี่2แท่งครั้งที่แล้วลืมเสื้อ3พี่เอาวันไหนเดี๋ยวรอวันที่เขาไม่เลี้ยงรอวันที่เขาไม่เลี้ยงน้องปูจะเลี้ยงวันเกิดค่ะแต่วันนี้กินฟรีวันนี้กินฟรีพี่น้องเลี้ยงเอ๊ะอย่ามาเสพนะได้เตรียมแล้วไปแล้วกลับที่พักพรุ่งนี้ได้อีกเลยน้องฉันเอาโค้กเชิญพี่ชอบโค้กเดี๋ยวคนอื่นได้ติมแท่งเดียวฉันได้3อย่างฉันได้3อย่างอะจ๊ะฉันได้ติมด้วยได้เลด้วยแล้วก็ได้โคกด้วยรวยมากแม่พี่น้องวันนี้พี่น้องสายเปย์นะจ๊ะทำไม 49.9 ยูโรประมาณนี้แหละจริงเหรอยังไม่รู้ค่ะว่าตอนนี้มันไม่สามารถที่จะถอนได้ไปต่อที่ไทยไม่เป็นไรไปต่อที่ไทยเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนางทีหลังเราค่อยบอกเควินอย่าเศร้าสิลูกเราเป็นคนแนะนำให้พี่เขาดีแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์ด้วยกันนะคะหนูไลฟ์เองหนูได้5เหรียญพี่หน่องไลฟ์ได้2ทุกคนคะมาเปย์น้องเควินของพี่หน่อยกับน้องจวงนะคะน้องกิฟไลฟ์แป๊บเดียวได้มากกว่าน้องเคนะคะแกไลฟ์เองแกไม่ได้กินไอติมไงของพี่โอเคคุณดีมากเอาคนเดียวเลยสั่งยังเจ้สั่งพิซซ่าเหรอเอาร้านอะไรคะชื่อร้านอะไรร้านอะไรไม่รู้บิงโกอะไรไม่รู้โอเคเอาจริงเหรอสั่งพิซซ่าเลี้ยงน้องมันเกิดนะคะให้เจ๊เจ้สั่งให้เพราะพี่สั่งไม่เป็นแอดบัตรก่อนนะโอเคเจ๊จ่ายไปก่อนนะแต่พี่โอนตังค์ให้โอ้โหยังเขาสองพันลุงคนขายบอกว่าฉันสวยมากก็เลยให้อันนี้ฉันเปล่าเขาบอกว่าแต่ขายมาวันนี้ขายดีที่สุดกินอะไรกัน50 กว่ายูโรบ้าเหรอวะเออไม่เอาหรอกโค้กหนึ่งตัวนั่นแหละสิไม่เยอะอยู่นะเพราะว่าของพี่คนเดียวก็3อย่างอะเกฟคะโค้กด้วยอะไรด้วยเราก็กินด้วยกันแหละนะยังค่ะยังค่ะ not yet two more ใช่ค่ะทำไมเขาถ่ายรูปสวยจังขอบคุณพี่น้องนะคะเออว่ะขอตอนนี้ไหนเจ้พิซซ่าอิตาเลียนอพี่นุชคนสั่งนะคะพี่กิฟคนเลี้ยงนะเลี้ยงวันเกิดไหนอะไม่เห็นมาเลยพิซซ่าเด็กๆเก็บท้องไว้กินพิซซ่าหน่อยนะพี่เลี้ยงเองไหนอะใส่ล่ะพิซซ่าของเราของเราฉันจ่ายตังค์เอาไว้จิ้มเย็บเช็คอีกเอเคเฟียโอเค thank you นี่เลี้ยงพิซซ่าน้องๆนะคะ
เนื่องในวันเกิดบ้านสิงห์กินได้เปล่าเควินบ้านสิงห์กินได้เปล่าพิซซ่า thank you มาแล้วฟังนี้แหละ thank you อิตาเลียนพิซซ่าดูหน้าน้ำอะไรแบบแมทเทอร์มันมีคนที่สองเนี่ยอันนี้คือคอนโซเน่แล้วก็ชีสมันคืออะไรคอนโซเน่คืออะไรเปิดที่หน่องมันคือพิซซ่าที่มันเหมือนคล้ายๆผักไม้ครับทะเลมันมีเพนฟรายด้วยเพื่อน้องเลยอ๋อไปก็มีหน้าอะไรบางแกเดินเดินเอาจานมาที่ดูพี่เลี้ยงเองมันเกิดเนี่ยติ๊กต็อกก็ไม่ได้ตังค์ยังเลี้ยงพิซซ่ามันเกิดอีกเห็นไหมหน้าชีสหน้าชีสเด็กๆมาเอาเลยเด้ออุ้ยแต่แป้งมันบางเรากินได้คนละห่านเด็กๆมาเอาเลยมาเลยโตแม่แจ๊คเอาหน้าไหนคะเอาเลยโตละถาดสองถาดได้เลยพี่สั่งมาสิบถาดอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะทุกคนเออต้องพูดอย่างนั้นนี่หว่าไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวส่งตามไปมีโบขอดูเสื้อหน่อยส่งเขาเรียกอะไรน้ำยาซักฟอกขาวมาให้น้องเลยเลือกเลยเลือกเลยไม่รู้เจ้มันเป็นชีสรวมอ่ะมันเป็นชีสทุกหน้าแต่พี่ไม่รู้มันเป็นแบบเขาบอกพิซซ่าอิตาลีแท้อะไรประมาณเนี้ยลองดูลองดูคาริน่ากินพิซซ่าไปไหมคะชอบพูดหน่าพูดหน่าพูดหน่าแต่ว่าชอบไข่มดแดงมากกว่าพิซซ่าอันนี้ด้วยเฟรนช์ฟรายเออไปลองแกก็ฉีกไปลองแบ่งก็ได้ถ้าเกิดอยากลองเออจะเอาไว้ครึ่งนึงไหมเอาไว้ไม่มันมีเยอะแกไปตักออกมาเลยอยากกินอ่ะทุกคนเข้าห้องมามีคนส่งดอกไม้มาให้เราด้วยแล้วก็มีป้ายด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครส่งมานะนี่สวยมากเลยเป็นช่อดอกไม้นะคะแล้วก็เขียนว่าวิลาวันอภิญญาพงษ์ไทยแลนด์เนชั่นแนลวอลเลย์บอลทีม number 10ด้วยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดด้วยกันเลยดีกว่าว่าใครเป็นคนส่งมาให้เรานะคะดอกไม้สวยมากให้ดูอีกรอบมาวางประดับที่ห้องพักพอดีเลยเปิดเข้ามาก็มาวางไว้แล้วน่าจะเป็นโรงแรมหรือเปล่ามาดูการ์ดกันคุณเป็นการ์ดกระดาษสานะคะกระดาษสารูปปลาน่ารักเชียว Happy Birthday วิลาวันอภิญญาพงษ์นะคะน่ารักมากไม่ได้เขียนบอกว่าจากใครแต่คิดว่าโรงแรมเหรอน่าจะเป็นโรงแรมแหละหรือว่ามีชายหนุ่มแอบชอบแอบปลื้มเราหรือเปล่าหรือมีใครส่งมาให้หรือเปล่าทุกคนแต่ก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับดอกไม้ช่อนี้นะคะที่ส่งมาที่ห้องตึ้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 งสวยมากมีอะไรเนี่ยที่ห้องดอกไม้น่าจะเป็นร้านที่สั่งมาเนาะแต่ไม่ได้เขียนบอกว่าใครอะน่ารักมากขอบคุณนะคะใครส่งมาหรือโรงแรมก็ขอบคุณนะคะ